พลเอกมาร์คบินลีย์ประธานคณะเสนาธิการฮวมกองทัพสหรัฐได้บอกกับสมาชิกรัฐสภาเมื่อส่วนกลางอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าจีนรัสเซียและอิหร่านจะเป็นปัญหาสำหรับอเมริกาในส่วนหลายปีข้างหน้าในขณะที่ทั้งสามชาติกำลังเฮ็ดเวียกความการไก่สิทธิ์ไล่ยิงขึ้นระหว่างการหายปากข้ามต่อคณะกรรมการด่านทหารของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐความกับลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมพลเอกมาร์คบินลีย์ได้เปิดเผยว่ารัสเซียและจีนกำลังหัวมือไก่ซีกันไล่ยิงขึ้นเฮาคงบ่ใส่คำว่าพันธมิตรเต็มหูแบบอย่างแท้จริงในความหมายที่แท้จริงของคำนั้นแต่เฮากำลังเห็นว่าพวกเขาได้เคลื่อนไหวไก่ซีกันไล่ขึ้นและนั่นเป็นปัญหาและจากนั้นอิหร่านก็เริ่มเป็นประเทศที่3ดังนั้นเฮาคิดว่า3ประเทศเหล่านี้รวมกันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับหลายขวบปีหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัสเซียและจีนสืบเนื่องจากศักยภาพของพวกเขาท่ามกลางเสียงเน้นย้ำมาดลหลายปีของสหรัฐว่าทั้ง3ประเทศนี้ได้มุ่งเน้นด้านการทหารอย่างไรโดยเฉพาะจีนและรัสเซียซึ่งว่าความตึงเครียดระหว่างอเมริกากับทั้ง3ชาติได้โหมกระพึ่งขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหรือกระทั่งแต่เมื่อวันนี้ในขณะที่สหรัฐยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนในการป้องกันตนเองจากการโจมตีของรัสเซียความตึงเครียดกับจีนได้พุ่งสูงขึ้นอย่างไรเมื่อบรอนที่ผ่านมาหลังจากที่พอว่าวัตถุปินต้องสงสัยว่าเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนลองซอยขามนานฟ้าอเมริกาก่อนที่ถือเครื่องบินโฮปของสหรัฐยิงตกนอกสายฝั่งทางตะวันออกของประเทศเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาสหรัฐแต่เปิดฉากโจมตีตอบโต้พวกนักควบคุมต่างๆที่ว่าได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในซีเรียหลังโดนต้องสงสัยว่าเป็นของอิหร่านเหตุการณ์โจมตีศูนย์แห่งหนึ่งซึ่งว่าเป็นฐานทัพเถื่อนของสหรัฐในซีเรียส่งผลให้เจ้าหน้าที่สัญญาจ้างรายหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตและกำลังพลได้รับบาดเจ็บหานายตามหลังปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐพวกนาคบได้ยิงจรวดและทรงโดนโจมตีเพิ่มเติมเพื่อว่าเล่นงานเป้าหมายต่างๆที่ว่าเป็นของอเมริกาและบุคลากรของพันธมิตรในซีเรียพลเอกมาร์คมินลีย์ได้กล่าวเตือนระวังหายปากค่ำในวันอังคารวันที่18มีนาว่าอิหร่านอาจผลิตวัสดุพิษไซได้หลายพอสำหรับอาวุธนิวเคลียร์หนึ่งภายในเวลาประมาณ2อาทิตย์และท้ายที่สุดอาจสางอาวุธนิวเคลียร์ได้ภายในเวลาหลายเดือนหลังจากนั้นพร้อมระบุว่ากองทัพของสหรัฐได้คิดหาทางเลือกต่างๆให้ผู้นำของประเทศของเฮาได้พิจารณาถ้าอิหร่านตัดสินใจในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ยานากระตามในวันพูดวันที่สเก่าไม่น่าปี2023ที่ผ่านมาเขาจ่อจงไปที่จีนและรัสเซียว่ามีหนทางต่างๆที่ว่าจะคุกคามผลประโยชน์และวิถีชีวิตของเขาพร้อมเน้นย้ำว่าเป็นเถื่อนทำอิฐที่ว่าสหรัฐกำลังประเสริฐหนากับมหาอำนาจนิวเคลียร์รัก2ชาติพลเอกมาร์คมินลีย์กล่าวว่าถึงแม้ว่าแสนยานอนุภาพทางนิวเคลียร์ของจีนยังบ่เทียบเท่าสหรัฐแต่ก็ยังคงเป็นสิ่งที่มีนัยสำคัญบางทีเฮาอาจบ่สามารถเฮ็ดหยังได้เลยในการยุติสล้อขัดขวางห้ามปรามหรือทำลายโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของจีนที่ว่าพวกเขาได้วางแผนในช่วง10ปีหา20ปีข้างหน้าซึ่งว่าพวกเขากำลังเดินตามแผนของพวกเขาและเฮาคิดว่าเฮามีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยที่ว่าจะสามารถเฮ็ดจากภายนอกสำหรับการขัดขวางบ่ให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นมาร์คมินลีย์กล่าว